่อนอื่นก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยนะครับมาอดใจไม่ไหวว่าจะไม่มาถ่ายรถจ่าบอมเสียดายนานๆจะได้เกี่ยวค่ำนะเพื่อนๆเดินก่อนเดี๋ยวขอเก็บอีแตะก่อนได้ปะช้างดาวซะด้วยเด้อแต่ไม่ได้ดาวนะซื้อสดนะฮะไปครับคนเรามีแรงทำเข้าไปครับงานอย่าไปท้อเพื่อนดูผมดิผมเดินลุยทั้งวันดูจับผมสิเหลือเยอะไหมโอ้เหลือไม่กี่ร้อยแล้วนี่เพื่อนเพื่อนข้าวอะไรวะเป็นสักค่ำกันเลยทีเดียวเชียวอุ้ยรองเท้าร่วงอึ๊บไม่ว่ากันนะเดี๋ยวรอจ่าบอมมาก็น้ำค้างเริ่มลงแล้วเพื่อนเริ่มจับใบข้าวแล้วฮะแต่เป็นข้าวตั้งอยู่ได้อยู่แต่พี่โอเราเจองานหยาบกระเบื้องเลยอ่ะมาแล้วครับฟังยัดคอจ่าบอมเสียงแก๊ก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 ยัดที่โซ่นะตัวกันไอ้ที่หน้าที่รอบอ่ะอย่างที่ผมเสริมคันไม่แก่ไปอ่ะน่าจะหมดอ่ะน่าจะสึกไปเยอะเลยแบบหล่นไปได้โซ่คอแล้วพาไปยัดเนาะดูสังเกตไม่แก่เลยเกี่ยวเปียกขนาดไหนยังไม่มียัดโซ่คอเลยเพราะว่ามันยังใหม่อยู่มันไม่ยังไม่ถึงนะเพื่อนนะโอ้สว่างหูตาพังเลยไฟท้ายเดี๋ยวดิให้สว่างหน่อยถ่ายไม่เห็นเลยเออสวยนี่ด้านนายจะได้ทำงานช่วงค่ำๆนะฮะ
ถ้าเกี่ยวข้ามมามันจะเสียหายเยอะนะครับไม่เหมือนข้าวนาปีเนี่ยยังเกี่ยวข้ามได้นะไปครับนานๆจะได้ดูวันดอนค่ำๆเนาะโอ้ยังเหลือล่างอีก100-200เนาะเดี๋ยวให้พี่โอเขานั่งรอตรงนู้นก่อนพร้อมเดี๋ยวโทรจะหลงมารับก็แหละให้จะหลงมาช่วยย้ายเฮ้ยเราจะเสร็จแล้วแหละที่อยู่กับเรานะฮะออกมาแล้วเกี่ยวอยู่ทุ่งเดียวกันนี่แหละทุกคนแหมข้าวพอได้นะเติมน้ำมันเลยนะ2ทุ่มแล้วนะมันก็ประหยัดนะถังน้ำมันอยู่ที่120-130ลิตรประมาณนี้ก็พอไปประมาณแหละแล้วจากบอมก็เดินส่งด้วยที่ไปเกี่ยวที่ผมไปช่วยเกี่ยวตัน
เหลือเสี้ยวนิดหน่อยฮะดูครับด้านหลังจริงนะครับผมชักเริ่มมืดใหญ่แล้วเพื่อนๆยังไงเดี๋ยวจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะฮะ
ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยหายเหนื่อยไม่รู้เลยมันรู้สึกมันใช่อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะคนเราถ้ามันทำอะไรแล้วมันไม่ชอบมันทำไม่ได้นานใช่ป่ะผมว่าผมมาถูกทางแล้วล่ะก็ติดตามรับชมกันยาวๆครับโอเคฮะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับผมผมครับเนี่ยรอยนี้เสร็จแล้วไปแล้วฮะสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปส่งโอที่บ้านก่อนสวัสดีครับ